วันที่4มิถุนายน64นกใหญ่พิฆาตไชน่าทอนบิลทีมดังในศึกไทยลีก2ประกาศต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเจอภิโชคศิรวงศ์หนึ่งในประการหลังของทีมที่ย้ายเข้ามาร่วมชายคาเขาคลองสเตเดียมในช่วงเลกที่2ของซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งนักเตะทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจทั้งนี้แม้ว่าเจ้าตัวจะเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ก็ตามแต่ประการหลังรายนี้ก็มีลูกทีเด็ดทีขาดในการลุ้นทำประตูที่จะเห็นได้ว่าในหลายๆจังหวะตัวเขาก็สามารถขึ้นไปทำประตูสำคัญให้กับทีมได้หลายครั้งจากผลงานดังกล่าวทำให้เป็นเหตุผลข้างต้นและฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวทำให้นกใหญ่พิฆาตไชน่าทอนบิลไม่ลังเลที่จะต่อสัญญาของแข้งรายนี้ออกไปอีกและเชื่อว่าเจ้าตัวจะเป็นขุมกำลังสำคัญของทัพนกใหญ่ในซีซั่นนี้ในการพาทีมเลื่อนชั้นกลับไทยลีกอีกครั้ง